ุ๋มเตือนเองมีคนถูกหลอกเทรดหุ้นทองผ่านแอปสูญเงินกว่า17ล้านคนโดนเพียบบันเทิงวันที่9ตุลาคม2567 18นาฬิกา10นาทีบุ๋มปนัดดาเตืองเองมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองผ่านแอปสูญเงินกว่า17ล้านคอมเมนต์เคยโดนเพียบโปรดระวังกันด้วยมีประเด็นร้อนขึ้นมาอีกแล้วเมื่อตัวแม่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีโพสต์ผ่านเพจ Facebook ดร.ปนัดดาวงผู้ดีมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองคำผ่านแอปพลิเคชันสูญเงินไปกว่า17ล้านบาทโดยระบุข้อความว่าล่าสุดมีผู้เสียหายถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นทองคำผ่านแอปสูญเงินไปกว่า17ล้านบาทแรกถอนได้พอทุ่มลงทุนแอปล็อกอ้างทำผิดกฎถอนเงินออกไม่ได้ให้เติมเงินเพิ่มโปรดระวังกันด้วยนะคะท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มากมายรวมไปถึงผู้ที่เคยถูกหลอกด้วยเพื่อนเคยมาเล่าให้ฟังลงเงินเทรดไป 20,000 ตอนแรกแล้วจะขอถอนบอกถอนไม่ได้แต่ถ้าจะถอนต้องลงมาเพิ่มอีก 10,000 ก่อนแล้วจะให้ถอนบทสรุปคือซิ้วไปเลยคะแบบนี้เลยทางนี้ 2-3 แสนโดนมาเหมือนกันค่ะตอนแรกรับซื้อภาพถ่ายแรกให้กดไลค์ภาพพาเข้ากลุ่มถอนได้แต่พอสักพักให้ลงทุนหลัก 1,000 เทรดหุ้นพาเข้ากลุ่มใหม่มีโค้ชให้ทำกับทีมในกลุ่มแล้วให้เราโอนเงินเพิ่มไปอีก 3,000 ดีที่เอ็กซ์ใจทันไม่โอนเพิ่มมันขู่ว่าจะฟ้องด้วยค่ะถ้าทำกิจกรรมไม่ครบเลยโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์และแจ้งความค่ะเสียไป 1,000 ถือว่าโง่เองแต่ก็ได้บทเรียนฝากเตือนภัยคนอื่นๆด้วยนะคะมิจฉาชีพเยอะจริงๆค่ะพี่สาวกับน้องชายโดนไปคนละ 200,000 ค่ะแบบนี้เช่นกันค่ะงื้อหลักแสนเสียใจมากแต่พยายามทำใจให้ลืมและทำงานต่อไปชีวิตต้องสู้ต่อค่ะและมาหลอกอีกไม่ได้แล้วไม่มีให้หลอกมีนานแล้วค่ะแอปแบบนี้เราเคยหลงไปอยู่ในกลุ่มแต่ไม่ได้เสียเงินของแฟนเสียไป800เลยรู้ทันประมาณ2ปีที่แล้วที่มาดร.ปนัดดาวงผู้ดีนายกรัฐมนตรีโชว์วิชั่นเวทีแรกเน้นเชื่อมโยงอาเซียนให้ประชากรกว่า700ล้านคนอยู่ดีกินดีการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 11นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีโชว์วิสัยทัศน์เวทีแรกเน้นความยั่งยืนของสมาชิกความมั่นคงของมนุษย์บูรณาการร่วมกันระดับภูมิภาคเพื่อเชื่อมโยงประเทศอาเซียนประชากรกว่า700ล้านคนอยู่ดีกินดีเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่9ตุลาคม2567ที่ National Convention Center NCC สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45โดยมีนายสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวและภริยาต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44แบบเต็มคณะเพื่อย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนต้องมี collective leadership หรือการทำงานร่วมกันระหว่างชาติสมาชิกในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของประชาชนกว่า700ล้านคนในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณการต้อนรับในครอบครัวอาเซียนอย่างอบอุ่นพร้อมระบุว่าเป็นรากฐานสำคัญของนโยบายต่างประเทศของไทยในการมุ่งมั่นพัฒนาประชาคมอาเซียน
ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนี้ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากและซับซ้อนทั้งจากการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์จนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นยางิที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายประเทศอาเซียนจึงเป็นสิ่งย้ำเตือนให้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางนอกจากนี้จำเป็นต้องสร้างประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและยืดหยุ่นในแต่ละปัญหาให้มากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเชื่อว่าความเป็นผู้นำร่วมกัน collective leadership ที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและความเจริญร่วมกันได้โดยประเทศไทยได้เสนอประเด็นสำคัญดังนี้1ประเด็นด้านความยั่งยืนประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเห็นว่าอาเซียนต้องร่วมกันดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและความเป็นกลางทางคาร์บอนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการเงินสีเขียวและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงนวัตกรรมดิจิทัลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคสมัยใหม่นี้จะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค2ประเด็นด้านความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทยได้เสนอว่าอาเซียนต้องทำงานร่วมกันต่อสู้กับทุกวิกฤตเพื่อให้ประชาชนมีอาหารพลังงานและสิ่งจำเป็นพื้นฐานและควรส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะไปพร้อมๆกับเกษตรยั่งยืนเพื่อวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวของภูมิภาคนอกจากนี้จะต้องเร่งเสริมสร้างกรอบการทำงานของอาเซียนในด้านพลังงานเช่นการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าของอาเซียนเพื่อการยืดหยุ่นด้านพลังงานในภูมิภาคขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนควรร่วมกันส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีพรมแดนระหว่างกันรวมถึงเพิ่มศักยภาพปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์แก๊ง call center และการปราบปรามการค้ายาเสพติดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุมพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างกัน3ประเด็นเรื่องการบูรณาการระดับภูมิภาคที่ลึกซึ้งไทยสนับสนุนในความพยายามของอาเซียนในการปรับปรุงและยกระดับ FTA กับคู่เจรจาและในฐานะที่ไทยเป็นประธานคณะกรรมการเจรจาอาเซียนดิจิตอลอีโคโนมีFramework Agreement DEFA จะผลักดันการเจรจาให้เสร็จภายในปี2568เพื่อสร้างเครื่องยนต์กลไกเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ๆในอาเซียนนอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและขนาดย่อยหรือ SMEsเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยสร้างการเติบโตในเศรษฐกิจของโลกที่ผันผวนอยู่ในขณะนี้นางสาวแพทองทานกล่าวถึงการสร้างความเชื่อมโยงในทุกๆด้านที่จะเป็นกุญแจสำคัญอาทิขอให้อาเซียนส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนต่อกันเป็นพิเศษเช่นการเพิ่มเที่ยวบินและขยายระยะเวลาการยกเว้นวีซ่าฟรีระหว่างประเทศอาเซียนการส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวรวมทั้งความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นแกนกลางและความสามัคคีที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของอาเซียนกับประเทศพันธมิตรภายนอกมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นทั้งนี้สมาชิกอาเซียนควรหลีกเลี่ยงการเป็นตัวแทนของอำนาจใดๆ
หรือปล่อยให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นเวทีแห่งการแข่งขันเพื่อสร้างสมดุลเชิงยุทธศาสตร์และไทยจะทำหน้าที่ส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างแข็งขันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาในภูมิภาคนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยจะรอการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้านระหว่างอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีและอาเซียนนิวซีแลนด์และไทยพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มของประเทศมาเลเซียจัดการประชุมอาเซียน GCC China Summit ในปีหน้าในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับสปป.ลาวสำหรับความสำเร็จของการเป็นประธานอาเซียนครั้งนี้และพร้อมสนับสนุนมาเลเซียในการเป็นประธานอาเซียนวาระถัดไปมั่นใจว่าจะพาประเทศสมาชิกอาเซียนให้พัฒนาในทุกๆด้านต่อไปในอนาคตอันใกล้